ื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยคอน VIP ครับเช้าวันศุกร์นี้ก็มี NFL กัน1คู่ตามประจำนะครับซึ่งจะเป็นศึกเปิดสัปดาห์ที่2 Buffalo Bills ครับจะไปเยือน Miami Dolphinsแข่งกันตอน 7:15 นาทีทั้ง2ฝ่ายนี้ถือว่านัดแรกเก็บชัยชนะมาในแบบที่เจ๋งแต้มนะครับแบบบุดวิดด้วยโดย Buffalo Bills เองเนี่ยเจอกับเพียงแค่ Arizona Cardinals ตกเป็นรองไปก่อนครับ14คะแนนคัมแบ็กกลับมาชนะ 34-28 แต่ก่อนเกมเนี่ยพวกเขาต่ออยู่7แต้มด้วยกันสกอร์รวมมันก็เลยออกสูงด้วยนะครับเกมที่แล้วนั้นมันอยู่ที่45วันนั้นในจอร์จอัลเลนควอเตอร์แบ็กของพวกเขาเนี่ยยังฟอร์มเด็ดอยู่เลยคว้างไป2ทัชดาววิ่งเองอีก2ทัชดาวแต่ไอ้จังหวะที่พยายามวิ่งเองทำทัชดาวควอเตอร์ที่4เนี่ยมันทำให้เขาเจ็บมือซ้ายนะครับแต่การล่าสุดเนี่ยก็เคลียร์พอที่จะแข่งในเช้าที่จะถึงนี้พวกบ่อนในเวกัสเนี่ยเขาก็เลยปรับราคานะครับจากเดิมเนี่ยดอลฟินเหนือก็อยู่สักประมาณ1คะแนน1คะแนนครึ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2คะแนนครึ่งแล้วนะครับโดยดอลฟินเองนัดที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะฟอร์มดีเจอแจ็คสันวิลจากัวตกเป็นรองไปก่อน14แต้มแซงกลับมาชนะบุดวิดเลย20-17อาศัยเจสันแซนเดอร์นะครับเตะฟิลโกตอนหมดเวลา52หลาแต่ก่อนแข่งก็เป็นต่ออยู่ 3.5 ก็เจ๋งไปแล้วก็สกอร์รวมคู่นี้มันอยู่ที่49เพราะฉะนั้นมันออกต่ำนะครับตัวเด็ดของดอลฟินเนี่ยก็คือทางเทริกฮิวครับมีบทบาทสำคัญในการรับทัชดาว80หลาในควอเตอร์ที่3ก่อนแข่งนี่เขาไปโดนตำรวจของมามี่รวบตัวเพราะว่าใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับแต่ก็ยังกลับมาแข่งขันได้แต่เกมบุกของดอลฟินนี่ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามนะคุณมีปีกที่ดีๆอยู่ถึง2ตัวมีวาเดลอีกคนนึงเนี่ยกลับดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นแล้วที่สำคัญเนี่ยราฮิมโมสเตอร์นะครับตัววิ่งตัวท็อปคนหนึ่งเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกจะเล่นไม่ไหวเดวอนอาเชนซึ่งเป็นตัววิ่งหมัด1 2อีกคนหนึ่งก็เจ็บบริเวณข้อเท้าก็ยังอาการ50-50แต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าบอลก็ยังยืนราคานะครับก็ยังให้กับทางดอลฟินเหนือกว่าอย่างที่ผมบอกเอาไว้โดยจะให้น้ำหนักกับทางอาเลนมากกว่าด้วยซ้ำมันให้มองแบบนั้นนะทางแท้ที่อาเล่นเองเคลียร์ที่จะลงเล่นในเช้าที่จะถึงนี้ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองเรื่องของสถิติเก่านะเพราะว่าดอลฟินนั้นแพ้ทางจอร์จเชลเลนเหมือนกัน4เกมหลังสุดนี้แพ้ทั้งหมดเลยนะครับแพ้บัฟฟาโลบิลทั้งหมดเลยซีซั่นที่แล้วก็แพ้มา14-21กับ20-48โดนอาเล่นคนเดียวเนี่ยทำไปรวม6ทัชดาวน์ด้วยกันแล้วก็ตอนเนี้ยโอเคอาเล่นอาจจะต้องมีการปรับตัวกับปีกชุดใหม่เพราะว่าสเตฟานดิกเองก็ย้ายไปอยู่ที่ซันเท็กซัสแล้วนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยไปเลือกเอาคีออนโคแมนเข้ามาประสานกับคาลิวชาเคียก็น่าสนใจว่าทางฝั่งของเกมบุกบัฟฟาโลนั้นจะยังคงร้อนแรงต่อเนื่องไหมขณะที่เกมบุกดอลฟินเองนะครับทูอาทากาเวลัวเนี่ยไม่ค่อยที่จะชอบเจอบัฟฟาโลแพ้มา6จาก7โหนหลังแล้วนะครับขณะที่ทีมรับของไมอามี่เองก็เปลี่ยนโค้ช3คนใน3ปีอะล่าสุดก็ไปเอาอดัมบีเวอร์เข้ามาแทนวิกฟานโจเข้าไปอีกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดอลฟินเนี่ยปกติก็จะไม่เคยต่อบัฟฟาโลบิลมาตั้งแต่มกราคมปี2021แล้วนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นสำหรับ NFL เช้าวันศุกร์นี้ครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับ